สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ฟรองสุภกิจเผยชัดสาเหตุลูกชายเลิกเอชุติมาเพราะเขาหมดตัวไม่มีเงินล่าสุดทางด้านของเอชุติมาและฟรองสุภกิจพร้อมด้วยคุณแม่ได้เดินทางมานั่งพูดคุยในรายการหนกระแสซึ่งต้องบอกเลยว่าเทปนี้มีคนดูไลฟ์สดทะลุแสนกันเลยทีเดียวซึ่งช่วงหนึ่งในรายการทางด้านของหนุ่มกรรชัยถามสาเหตุเอชุติมาเลิกฟรองสุภกิจซึ่งทางด้านแม่ของฟรองสุภกิจได้ตอบว่าเขาไม่มีตังไงเขาหมดตัวคนนั้นน่ะหนุ่มกรรชัยถามว่าพอไม่มีเงินก็เลิกเลยเหรอซึ่งเอชุติมาได้ตอบกลับว่าพอไม่มีเงินก็หมดความหมายอย่างนั้นล่ะค่ะอย่างนั้นเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ